สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้เรายังอยู่ที่แพ็กฟีเจอร์เพลเยอร์เพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับสำหรับบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนั่นเองนะครับวันนี้พาไปดูนักเตะของหงแดงลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับล็อบโบแอนดูโรเบอร์สันครับผลงานของเขาในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกที่เจอกับอินเตอร์มิลานนะครับก็แอสซิสต์ได้1ลูกนะครับลูกแรกนะครับจ่ายให้กับโรบิโตฟิมิโนนะครับยิงนำไป1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ติดฟีเจอร์เพลเยอร์รอบนี้มานะครับอายุในเกม26ปีนะฮะโรบิสันสูง178ซมนะครับเป็นแบ็คซ้ายที่ถนัดเท้าซ้ายธรรมชาตินะครับสามารถยืนสูงเป็น LMF ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนโค้ชแล้วก็ยืนสูงให้ดูนะเผื่อบางคนแบบเอาซิมิกาสเป็นแบ็คซ้ายดีไหมโรบิสันเล่นเป็นวิงแบ็คหรือว่า LMF ไปเลยอะไรประมาณนี้LMF ค่าพลังดรอปลงไปพอสมควรนะครับตกลงไปอยู่ที่88เลยนะครับกด position booster ไม่ได้แล้วด้วยนะครับมาดูรายละเอียดค่าพลังนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมตัน95นะครับมาดูรายละเอียดค่าพลังกันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับร่างเก่าๆให้ดูด้วยนะครับเติมเกมรุก77นะครับบอลคอนโทรลดิปปิ้งไทposition นะครับ84 87 88นะครับก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเกือบน้อยนะครับทรงสั้น84เท่านั้นนะครับแต่ว่าวางบอลยาวหรือว่าล็อบเทสพาสนะครับทรงยาว95เลยนะฮะเหมาะเลยฮะสำหรับใครที่แบบชอบคอสบอลเปิดบอลลูกโด่งจากด้านข้างเปิดมงเกมมิ่งนะครับจบสกอร์ฟินิชชิ่ง62นะครับยิงลูกฟรีคิก70นะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอเล็กซานเดอร์อโนไปนะฮะลูกปันไซส์90นะครับสปีด93สปีดต้น91นะครับยิงแรงคิกกิ้งพาวเวอร์84นะครับพลังกระโดด79ความแข็งแกร่ง77บาลานซ์ทรงตัว79นะครับแท็บนี้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าความอึดสเตมิน่าเต็มแม็กซ์99นะครับนี่ก็เป็นแบ็คที่สายอึดอีกคนนึงเลยนะครับเกมรับเป็นยังไงครับดิวิสิฟอเวเนส86นะครับบอลวินนิ่งการเข้าแย่งบอลค่อนข้างน้อยนะ83นะครับเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่เขาเล่นแต่ว่าความดุดันนี่99เต็มแม็กซ์เอ้ยไม่ใช่พูดผิด96กับแม่69นี่แม่ตาลายเป็น99ไปเลยนะ6996ถ้าเกิดใครไม่เชื่อว่าดุดันนะไปถามกีนวูดดูครับเท้าขวาอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะเสียงผมแหบต้องขออภัยนะครับผมสกิลนะครับมี9สกิลนะก็เปิดเพิ่มได้อีก1สกิลด้วยนะครับ3สกิลส่งบอลผ่านบอลวันทัสพาสเวทเทสพาสแล้วก็พินพอยต์คอสซิ่งนะครับสกิลทุ่มไกลมีด้วยนะลองโทรนะครับแล้วก็สกิลเกมรับแมนมาร์กิ่งอินเตอร์เซปชั่นออกเวทเคียร์นะครับไฟติ้งสปิริตนะครับเล่นได้ดีในภาวะกดดันหรือว่าจะตั้งเป็นกัปตันทีมก็ได้นะครับผมเพลย์สไตล์ของเขานะครับจะเป็นแบ็คจอมบุกหรือว่าออฟเฟนซีฟฟูลแบ็คนั่นเองนะครับสำหรับแอนดูโรเบอร์สันนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะส่วนตัวผมจะเรียกแบ็คประเภทนี้ว่าเป็นแบ็คสายสมดุล นะครับผมคือมีความสามารถในการเติมเกมรุกที่ดีในระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้เปี้ยงป้างไม่ได้แม่นยำเท่ากับอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะถ้าเทียบกับแบ็คขวานะหรือในด้านของความเร็วนะครับผมก็มีสปีดที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ไม่ได้สูงเปี้ยงป้างเท่ากับแบ็คสายจรวดนะครับผมอย่างเช่นอัลฟอนโซเดวิสนะครับเตโอเอนันเดสนะครับใครอีกอะเฟรนเมนดี้นะครับของเรอัลมาดริดนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นสายจรวดทั้งนั้นนะครับสปีดเต็มแม็กซ์99ถ้าเกิดว่าเป็นร่างฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเน้นเกมรับนะครับแบ็กซ้ายสายเกมรับนะครับเท่าที่เห็นร่างแบ็กซ้ายนะถ้าไม่เอาวันวิสก้าที่เล่นแบ็กขวาใช่ป่ะแบ็กซ้ายก็จะมีลูคัสเอเนเดสนะครับผมซึ่งมันจะมีบางร่างที่เล่นเป็นแบ็กซ้ายได้นะครับผมที่ตำแหน่งหลักเป็นแบ็กซ้ายเนี่ยก็สายเกมรับนะครับเพราะว่าเขาเป็นเซนเตอร์มาก่อนนะครับแต่สำหรับแอนดูโรเบอร์สันเนี่ยคือผมว่ามีความสามารถที่เล่นรับได้นะครับความเร็วก็พอมีนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงสัดกับสายจรวดนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยความที่เขาเป็นสายสมดุลตามความคิดเห็นของผมนะคือเขามีความอึดที่ดีด้วยนะครับเต็มแม็กซ์99สำหรับสเตมิน่านะครับทำให้เวลาเติมขึ้นไปนะครับลงมาเล่นเกมรับนะครับเติมขึ้นไปลงมาเล่นเกมรับนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับทำให้เล่นได้ตลอด90นาทีนะครับอันนี้เป็นข้อได้เปรียบของแอนดูโรเบอร์สันด้วยนะครับผมคือไม่ว่าจะเป็นร่างไหนของโรเบอร์สันเนี่ยก็เป็นตัวที่อึดเต็มแม็กซ์อยู่แล้วทุกร่างนะครับผมเต็มแม็กซ์99หมดเลยแม้กระทั่งร่างเบสเพลเยอร์นะครับเนี่ยฮะสังเกตด้านขวามือสุดนะครับสเตมิน่าเต็มแม็กซ์99ทุกร่างนะครับนี่เป็นฟีเจอร์เพลเยอร์ครั้งที่4ร่างที่4ของแอนดูโรเบอร์สันในเพส2021โมบายนะครับนี่ความสามารถแพทเทิร์นค่าพลังของแอนดูโรเบอร์สันเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับสำหรับฟีเจอร์เพลเยอร์ทั้ง4ร่างนะครับแต่ว่าความแตกต่างของร่างนี้เมื่อเทียบกับ3ร่างที่แล้วนะครับคือมีความดุดันที่สูงกว่านะครับดีกว่าเล่นเกมรับที่ดีกว่านะครับแล้วก็การส่งบอลนะครับโดยเฉพาะล็อบเทสพาสนะครับผมส่งบอลยาวคอสบอลจากด้านข้างหรือว่าวางบอลยาวเนี่ยแม่นยำกว่านะครับผมเมื่อเทียบกับร่างก่อนหน้านี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการส่งบอลสั้นของแอนดูโรเบอร์สันเนี่ยมันก็ส่งผลจังหวะที่ส่งเลียดเนาะทำชิ่งหรือไหลแทงทะลุช่องเนี่ยตรงนี้อาจจะมีความสามารถมีค่าพลังที่น้อยหน่อยนะชมไม่ได้เลยเปิดไปไหนก็ไม่รู้พยายามผ่อนสปีดนะครับสปีดไปริมเส้นนะครับผ่อนสปีดแล้วก็เอี้ยวตัว45องศานะครับก่อนคอสบอลนะครับจะมีความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะครับ
มีจังหวะเกมรับนะครับเกมรับเนี่ยเขามีสกิลอินเตอร์เซปชันอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนกับอเล็กซานเดอร์อโนที่จะต้องเปิดสกิลเพิ่มนะครับสำหรับโรบินสันนี่คือความสามารถในการเล่นเกมรับนะถ้าเทียบกับอโนเนี่ยดีกว่านะฮะดีกว่านะครับดูจังหวะเฟกช็อตครับแล้วเปิดคอร์สด้วยสไตล์ให้กับมงฮะเทพอุสครับโอลิกิอุสดูอีกทีนึงครับแตะไปนะครับลดสปีดนิดนึงนะครับนี่ตั้งมั่นตั้งหลักให้มั่นนะตั้งหลักให้มั่นนะครับก่อนเปิดนะถ้ามีเวลาเพียงพอนะครับเขาเป็นออฟฟิศซีฟูลแบ็กนะครับวนไปวนมานะปีกวนไปวนมาเดี๋ยวเขาเติมขึ้นเองครับนี่ตั้งป้อมแล้วเปิดโอลิกิอุสอีกแล้วก็ถือว่าอันตรายนะครับสำหรับการเปิดบอลคอสบอลจากด้านข้างของโรเบอร์สันในร่างนี้นะครับมีความสามารถการเปิดบอลที่แม่นยำกว่าร่างเก่าๆนะครับเฟกช็อตอีกหนึ่งจังหวะครับเอาใหม่เปิดด้วยขวาแล้วกันครับแล้วเน่โอลิกิอุสครับยิงธรรมดาโลกไม่จำต้องฟาดตีลังกาแบบนี้ขอบคุณนะนี่ก็ส่งผลมาจากที่เขาทำแอสซิสต์ได้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายในชีวิตจริงเนาะที่เจอกับอินเตอร์มิลานบุกไปนะครับแล้วก็เขาเปิดบอลให้กับโรบิโตฟิมิโน่นะครับทำแอสซิสต์ได้1ลูกนะฮะเกมก็เลยต้องเพิ่มค่าพลังการเปิดบอลนะครับให้มีความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าการส่งสั้นการส่งเลียดเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะครับยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะงั้นถ้าถามว่าเปิดสกิลเพิ่มสกิลไหนดีนะครับก็คงต้องเป็นสกิล low latest pass เช่นเคยนะครับเพราะว่าโรบินสันก็ยังไม่มีสกิลนี้นั่นเองนะครับดูจังหวะสปีดกระชากครับเนี่ยสปีดก็ไม่ได้แบบเป็นแบ็กสายจรวดนะครับแต่ก็พอเอาตัวรอดได้นะจ่ายไปครับวนๆไปครับออฟฟิศซีฟูลแบ็กเนี่ยเขาเติมเองครับถ้าเกิดแรงยังไม่หมดก่อนนะเปิดฟาดอีกทีนึงเป็นไงล่ะยิงธรรมดาโลกไม่จำครับโอลิกิอุส นี่รีวิวโรบินสันใช่ไหมดูอีกทีนึงครับคอสบอลผ่อนสปีดนิดนึงนะครับเอียวตัว45องศานะครับแล้วคอสบอลจะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับคอสบอลจากด้านข้างในสกิลมีครบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเปิดเพิ่มนะครับนี่เป้าหมายอยู่ที่โอลิกิอุสครับโอลิกิให้ดูการวางบอลยาวนะครับที่มีความแม่นยำสูงทีเดียวนะฮะจังหวะเกมรับนะครับอ้าวเจอกันอีกแล้วกินวูดว่าไงเดี๋ยวตะโกนใส่นะแต่ได้โกนใส่นะกินวูดใครยังจำช็อตนั้นได้นะที่โรเบิร์ตสันตะโกนใส่กินวูดแต่กินวูดก็ยิงเข้าไปนะแหมโคตรฮาเลยลูกนั้นนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่มีความดุดันสูงนะความดุดันก็สูงเหมือนกันนะครับสำหรับโรเบิร์ตสันนะโอ้ยชนแล้วไงล่ะไม่ไงเกมรุกบ้างครับมันจะแตะกระชากใช้ความเร็วไม่ค่อยได้นะครับนี่โดนลุมโดนเหนียวครับยังไปต่อได้นี่เปิดเลือดเข้าไปบ้างเปิดคอสสูงไม่ค่อยได้ผลนะครับก็เปิดเลือดบ้างครับเป็นเฟรเดอริโก ตอร์เรสนะครับเข้าฮอตไปนี่ฟาดเข้าไปครับก็ดูจังหวะบอลด้วยนะครับดูอีกทีนึงครับเติมเกมรุกขึ้นมาเจอกับกินวูดกินวูดสปีดไปกระชากไปผ่อนสปีดมันต้องผ่อนสปีดเพราะผ่อนสปีดอาจจะเสียจังหวะนะครับถ้าเกิดโดนบี้แบบนี้นะผ่อนสปีดเพื่อจะเปิดนะถ้าเกิดว่าไม่ผ่อนสปีดแล้วเปิดเลยเนี่ยมันเปิดไปนู่นเลยฮะดาวคานครับเปิดไม่แม่นนะครับต้องผ่อนสปีดก่อนนะแต่ผ่อนสปีดก็อาจจะโดนกระแทกโดนแบบดึงเหนี่ยวจากด้านหลังได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาเติมขึ้นมาเองนะครับไม่ต้องกดวิ่งนำทางนะสำหรับแบ็กนะโดยธรรมชาติจะเติมขึ้นมาอยู่แล้วนะครับเอี้ยวตัวแค่นี้นะครับไม่แม่นฮะยิงซะเลยเอาใหม่ครับเนี่ยเดี๋ยวเขามาเองนะเนี่ยไม่ต้องกดวิ่งนำทางนะครับเห็นไหมวนๆไปครับเดี๋ยวจังหวะบอลก็มาเองครับเปิดอีกทีนึงแหมเปิดสั้นเปิดเลียดเนี่ยมันไม่ค่อยแม่นนะครับก็อย่างที่บอกไปนะเกมรับเจอกับคาฟูเสียบสวยมากครับดูอีก1จังหวะก็มีครบอยู่แล้วนะครับอินเตอร์เซปชันนะแต่ก็ไม่ได้แบบดุดันแบบเกมรับดีมากอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่บอกว่าเป็นนักเตะที่สายสมดุล นะครับแต่ได้เปรียบตรงที่ว่ามีความอึดสูงนะครับคือเล่นได้90นาทีแบบแรงไม่หมดนะฮะถ้าเกิดไม่ได้ใช้งานเขาหนักจนเกินไปนะครับก็วิ่งได้ตลอดทั้งเกมอยู่แล้วนะครับผมดูจังหวะดักครับวิ่งประคองครับแล้วโอ้โหโดนโยกยังตามต่อได้ครับไปอ้าวบอลไม่เป็นใจยังต้องตื้อต่อไปต่อครับลุยฟิโก้ไม่ได้ฮะสุดท้ายเกมลุกบ้างครับสลับกันไปฮะเติมมาเองฮะเติมมาเองโยกโอ้โหไม่ทันไม่ใช่สายจบสกอร์นะครับแล้วก็การครองบอลเนี่ยคืออาจจะไม่ได้พิ้วเท่าปีกนะครับต้องเข้าใจว่าแบ็กนะไม่ใช่ปีกนะครับปีกเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการครองบอลที่สูงนะครับแต่แบ็กเนี่ยประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะดูจังหวะนี้นะครับเปิดเข้าหัวเลยนะครับเป็นโอลิกิอุสอีกแล้วนะครับโขกเต็มๆเลยเสียบคานเนี่ยถ้าได้คอสบอลแบบระดับศีรษะนะครับจะมีความแม่นยำมากกว่าโอ้โหแอคชั่นนี้เฟรมนี้สวยมากครับนี่เอี้ยวตัวนิดนึงนะฮะผ่อนสปีดเอี้ยวตัวแล้วขึ้นเทคครับโอลิกีเสียบคานอย่างสวยเลย
ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับซิมิกัสที่เป็นแบ็กซ้ายที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะที่เป็นฟีเจอร์เพลเยอร์นะครับยังไงโรเบอร์สันก็ยังดูดีกว่านะครับซีเนียร์กว่านะเป็นอาวุโสกว่านะครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีกว่าค่าพลังดีกว่าด้วยนะครับผมความสมดุลนะครับผมความลงตัวก็มีมากกว่าด้วยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการส่งบอลที่แม่นยำนะครับเข้าคอสบอลนะเปิดเลียดเปิดโด่งจากด้านข้างแบบนี้ก็อันตรายนะครับผมทางขวามีอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับทางซ้ายมีแอนดรูว์โรเบอร์สันนะครับเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบครับสำหรับการจู่โจมจากด้านข้างของลิเวอร์พูลนะครับผมถ้าเกิดใครทำฟูลทีมนะนี่ยังไม่รวมปีกนะซาร่ามาเน่นะครับผมสุดๆเลยนะเล่นปีกเล่นจู่โจมจากด้านข้างนะครับฟูลทีมลิเวอร์พูลเหมาะแล้วนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเสียงถ้าไม่มีแล้วทุกคนกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ Very good contest with two very good sides with such great individual talent on show. It could go either way.